วัสดีครับพี่แฟนเพจที่หนานะครับที่ติดตามผลงานของเราอยู่นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสนะครับสำหรับปาเจโร่นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับสำหรับฝาท้ายนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับในปาเจโร่คันนี้นะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็ทำได้นะครับใช้กุญแจเดิมของโรงงานได้เลยนะครับที่มากับตัวรถนะครับสั่งเปิดปิดได้เลยนะครับแบบนี้เลยต่างๆได้นะครับเนี่ยมีปุ่มแบบนี้นะครับสำหรับกดนะฮะนะคันนี้ก็มีใส่จอของเคนบูด้านหน้าด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในการคันนี้มาเปลี่ยนจอด้วยนะครับสั่งปิดลงมานะครับเดี๋ยวแม่ดูดเข้าไปนะครับค่อยดูดเข้าไปนะครับแกนี่เองเราไปดูในรถกันดีกว่าในการตรวจสอบอันนี้ก็คือตัวจอของเคนวูดนะครับที่ใส่ลงพอดีเลยนะครับสำหรับปาเจโร่นิวนะครับกล้องคันนี้กล้องรอบคันไม่มีมานะครับเป็นกล้องมองหลังธรรมดาก็สามารถที่จะแปลงกล้องถอยนะครับเข้าไปภายในตัวจอเดิมจอตัวใหม่ดีกว่าจอตัวใหม่ของตัวรถที่เราติดตามเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าใช้กล้องเดิมขึ้นมากับโรงงานได้เลยนะครับรวมถึงสามารถที่เอาภาพเนี่ยออกไปที่จอหลังนะครับจอเพดานด้านหลังที่มากับทางโรงงานอยู่แล้วได้เลยนะครับฮะก็ตัวนี้ติดจูเนอร์เป็นของ Asuka นะครับสามารถควบคุมนะครับผ่านตัวรีโมทนะครับในกรณีที่เรารับชมจูเนอร์ดิจิตอลทีวีนะครับก็สามารถที่จะกดเลือกช่องต่างๆได้นะครับนะครับก็มีรายชื่อช่องขึ้นมาเห็นไหมฮะนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนช่องต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็ทัชสกรีนทั้งหมดนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะหน้าตาเมนูต่างๆนะครับสามารถตั้งวันที่ได้เห็นไหมครับตั้งเวลาได้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้มี HDMI ด้วยนะครับนี่นะครับก็มีลูกเล่นต่างๆให้นะครับมีเล่นแผ่นนะครับฟังวิทยุนะครับ USB นะครับรวมถึง HDMI นะครับที่รองรับระบบ Mirror Link ต่างๆมี AV คือทางเข้าของ Digital TV นะครับแล้วก็การใส่แผ่นนี่ก็สไลด์หน้าจอมาแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับตัวนี้ทอระบบเสียงก็มีตรงนี้ดูได้เลยครับ EDVD มีทอเสียง Dolby นะครับ HDMI MHL ต่างๆ Bluetooth ต่างๆมาครบนะครับใส่แผ่นก็คือวางเข้าไปนะครับก็จะดูดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะสไลด์หน้าจอเก็บเองนะครับส่วนความคมชัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับหน้าจอ Kenwood รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับในคลาสของเขานะครับหน้าจอที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรุ่นเป็นรุ่น7นะฮะ Series 7ขึ้นมาฮะ Series 7 Series 9นะครับ716916นะครับก็เป็นหน้ายาวแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเข้า AV ปึ๊บปั๊บตัวลิงก์กับมือถืออ่าฮะครับผมก็อันนี้คือระบบ Mirror Link แล้วนะครับก็สามารถที่จะ Mirror นะครับเอาภาพมาหน้าจอมือถือขึ้นไปเล่นได้นะครับนะกดเปิดที่มือถือนะครับให้มันค้นหาอุปกรณ์นะครับรอมันขึ้นอะไรขึ้นชื่ออุปกรณ์มาเนี่ยปั๊บเราค่อยกด Connect นะครับกับตัวเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วเรากด Connectนะครับเดี๋ยวภาพมันจะขึ้นหน้าจอแบบไร้สายนะครับนี่ฮะปุ๊บปั๊บนะครับตัวนี้อยู่ในโหมดของ 5G ด้วยนะครับก็คือรองรับรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นของ ALED นะครับโลโก้ด้านหลังเป็นมิลาดนะครับผมเดี๋ยวรอเชื่อมต่อก่อนนะครับกำลังคอนเนคกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้เราก็คอนเนคกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการส่งภาพในมือถือขึ้นหน้าจอแบบไร้สายนะครับตรงนี้ก็จะแสดงผลออกที่จอทีวีเพดานด้านหลังด้วยนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะเล่น YouTube ต่างๆได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันได้นะครับเล่น YouTube อะไรได้หมดนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ถือว่าครบนะครับสำหรับการใช้งานนะครับ
ก็มีทั้งจอนะครับของ Kenwood ที่มีความคมชัดสูงนะครับ Digital TV Asuka แล้วก็ระบบ Mirror Link ของ ALS นะครับรวมถึงการแปลงกล้องนะครับแล้วก็แปลงออกทีวีด้านหลังนะครับให้ใช้งานได้ครบรวมถึงฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Village Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทร02ครับ3834555นะครับหรือเบอร์ผมนะครับ0817348370ครับผมยินดีให้บริการครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ